าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างมวยมันสนั่นเมืองนะครับสดจากเวทีราชดำเนินครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับนี่ก็มวยในแผนการสร้างหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยนาบิลเนี่ยโอ้โหเสียบอลนี่ปลุกปั้นน่าดู เสิร์ฟรายการกันอย่างชุดใหญ่นะนาบิลนี่ต้องบอกครับในเชิงของฝรั่งต่างชาติเนี่ยโอ้โหพูดถึงนาบิลเยอะมากเพราะนาบิลนี่คือแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับนะครับดีกีแชมป์ก็เยอะมากนะครับสำหรับนาบิลแต่วันนี้เรามาไล่เรียงกันไปตั้งแต่คู่แรกนะสำหรับช่วงที่1ครับพี่แจ๊ดเอาคร่าวๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้นักมวยช่างน้ำหนักเสร็จราคาเรทออกอะไรเงี้ยผมจะเรียกว่าทำข้อมูลเจาะลึกในรายละเอียดลงให้อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวก็จะส่งคลิปมาให้พี่โน้ตแหละแล้วเดี๋ยวไปตามได้ใช่ไหมไปตามได้ในโอเพนแชทของเวทีในกลุ่มไลน์แหละครับแต่ว่าถ้าผิดอะไรก็อย่าว่ากันนะเป็นข้อมูลมาพูดคุยกันฟังอย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆก็ได้ข้อมูลได้มีความรู้ใช่อย่างน้อยๆก็ได้ข้อมูลไปบ้างคู่แรกครับมวยมันสนั่นเมืองนะครับวันเพชรยินดีศึกเพชรยินดีนะครับที่ลาดเนินลาดเนินลาดเนินโอเคเพชรยินดีที่ลาดเนินคู่แรกสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตสายพริ้วครับพิกัด113ปอนด์ครับพี่แจ๊คก็สายเลือดลูกชายสายเลือดก็บอกอยู่แล้วสายเลือดลูกชายของฟ้าสุชนสิทธิ์โอฟ้าสุชนสิทธิ์โอพ่อมันเนี่ยเป็นยอดมวยครับลูกทีมเนี่ยเก่งมากนะสมัยก่อนนะครับโคตรฝีมือเลยไอ้เดี๋ยวผมปูพื้นให้อีกผมเวลาพูดแล้วยาวทุกทีเลยปูได้ฟ้าสุชนเนี่ยครับฟ้าสุชนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะไอ้เพชรอู่ทองเนี่ยครับเนี่ยตระกูลมวยอีกหนึ่งตระกูลนะพ่อของไอ้ฟ้าสุชนเนี่ยเออพ่อของไอ้เพชรอู่ทองเนี่ยเป็นพี่ชายของไอ้ฟ้าสุชนไอ้ฟ้าสุชนเนี่ยเป็นน้าของไอ้เพชรอู่ทองครับน้าชายก็เป็นยอดมวยไอ้เพชรอู่ทองหลานชายก็เป็นยอดมวยครับแล้วสายเลือดเนี่ยลูกชายของฟ้าสุชนโอ้โหสายเลือดดีมากชื่อสายเลือดเลยครับฝีมือครบเครื่องสมองมวยดีฝีซ้อมอยู่เพชรยินดีครับฝีมือครบเครื่องสมองมวยดีฝีมือดีการออกอาวุธอะไรเงี้ยเนียนตานะครับดีกว่าทางด้านของศิลปะไทยศิลปะไทยถามว่าเก่งไหมเก่งกระดูกดีไหมกระดูกดีนะครับข้างหลังแพ้เพชรประมวลข้างหลังแพ้เพชรประมวลแต่ว่าสมองมวยเนี่ยจะเป็นรองทางด้านของสายเลือดไปที่สายเลือดคู่เนี้ยวงไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกในรายละเอียดอีกทีนึงสายเลือดคู่แรกนะครับสำหรับศึกเพชรยินดีวันพฤหัสนะครับมองไปที่สายเลือดคู่2ผ่านก่อนพี่นุชเพราะว่าดอกไม้ป่ามันถอนที่ผมได้รับแจ้งมาล่าสุดนะดอกไม้ป่ามันถอนไปแล้วเดี๋ยวเขาเอาใครมาแทนเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนึงครับล่าสุดเนี่ยเช็คกับทีมงานเขาบอกว่าไอ้ดอกไม้ป่ามันถอนจะหาคู่มาแทนให้กับทางด้านของยอดอมรินทร์หรือว่าแสงอาทิตย์ครับหรือว่าจะยกออกหรือเอาคู่ใหม่มาแทนเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะไอ้นี่ผมเหมือนผมได้ข้อมูลมาล่าสุดนะพี่แจ๊ดเพชรรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่112ปอนด์นะเป็นมวยมาแทนดอกไม้ป่าสจต้งปาจีนครับแสดงว่าพี่โน้ตได้มาแล้วนะครับผมเจอกับยอดอมรินทร์รถสวยจาเจสายพิ้วคือเพชรรัตนะมาแทนแต่เขาก็มีการเตรียมตัวอยู่แน่แต่ยังไงก็ต้องออกตัวยืนในรายการไว้ก่อนแสงอาทิตย์มวยซ้ายครบเครื่องอ่ะใช่หรือยอดอมรินทร์นั่นเองนะคู่ที่2นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าข้อมูลล่าสุดนี้ผมก็อ่านจากของจังกรมาด้วยส่วนหนึ่งนะก็คือผมยังไม่ได้เปิดดูไงครับเพชรรัตนะเพชรยินดีอะคาเดมี่คือผมเฟซอาจารย์กรเป็นเฟซแรกที่ผมจะเข้า Facebook แล้วผมไปดูนะครับดูว่ามีการอัปเดตอะไรเคลื่อนไหวยังไงบ้างจะไปอ่านฟอร์มด้วยอ่ะนะครับคู่2ก็มองไปที่มวยในรายการที่เขาวางไว้แล้วนะครับนั่นก็คือยอดอมรินทร์นะครับหรือว่าแสงอาทิตย์แต่ว่ามันขยับน้ำหนักขึ้นไปใช่ไหมจาก108ไป112เลยอ่ะจาก108ไป112เลยนะครับนะแต่ตอนปลายปีนู่นก็เคยต่อย112มาอยู่นะพี่สำหรับทางยอดอมรินทร์นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยช่วงกลางเดือนกุมภาเนี่ยต่อย108แล้วรอบนี้กลับมา112อีกแล้วเพราะว่าไอ้เพชรรัตนะเนี่ยมันเพิ่งรู้ตัววันนี้แหละแต่มวยอยู่ในค่ายใช่ไหมไม่ต้องทำน้ำหนักเยอะเนี่ยไอ้ยอดอมรินทร์ก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นไปครับก็ยืนตัวยืนในรายการไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าทางเพชรรัตนะจริงๆก็ต่อยประมาณนี้แหละ110พอต่อย109 110ไปขึ้นมาก็มาเจอกันที่112แหละเพราะว่ามาแทนดอกไม้ป่าด้วยนะครับผมอ่ะคู่ที่3นี่มีการชิงแชมป์ว่างครับเวทีราชดำเนินแล้วก็ True For You ในรุ่นไฟเวทนะครับผมดินเนื้อทองครับหมวดพง191เจอกับเพชรเดชวอสังประไพครับเอาปากกามาวงไว้เลยดินเนื้อทองซ้อมอยู่กับทีเดช99ครับใช่ป่ะช่วงนี้กำลังได้ใจชนะมาหลายไฟต์แล้วพี่ชนะโฟวินชนะยอดกล้าชนะมาหลายไฟต์แล้วครับ
แข็งแรงดีเดือดแล้วก็ดุดันตัวนี้เวลาหิ้วในได้เมื่อไหร่นะโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยแต่ว่าก็อย่าประมาทนะถ้าอย่าประมาทเหมือนกันทางด้านของเพชรเดชก็ถือว่าไม่ธรรมดาแหละแต่ถามว่าชอบใครเนี่ยผมชอบไปดินเนื้อทองตอนหลังเนี่ยกำลังเป็นมวยได้ใจเลยแล้วแข็งแรงแข็งแกร่งดุดันดีเดือดอ่ะครับเนี่ยดินเนื้อทองนะดินเนื้อทองเพราะดินเนื้อทองนี้คือถามว่าฟอร์มของทางเพชรเดชก็ดีนะครับล่าสุดก็ชนะอันนี้มาเพชรฉายแสงชนะกฤษณชัยแต่ดูแล้วเนี่ยด้วยรูปร่างเนื้อตัวน้ำหนักนู้นนี่นั่นเนี่ยก็ดินเนื้อทองนะดินเนื้อทองดินเนื้อทองชิงแชมป์ว่างก็ให้คะแนนเป็นยกอย่างที่เราบอกกันนะการให้จะชิงแชมป์นะครับวันนี้ก็เป็นการชิงแชมป์ราชดำเนินนะครับรุ่นไฟเวทมาถึงคู่เอกครับพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คมีอะไรเสริมไหมสมิงเดชไปคู่เอกเลยเนาะคู่เอกนำรายการนะสมิงเดชเจอกับนาบิลสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมเจอกับนาบิลวีน่ามวยไทยอุ้ยนาบิลนี่เขาเกิดอ่ะตอนเขาชั่งน้ำหนัก2เมตรนี่คนโอ้โหเชียร์กันกระหึ่มและชนะด้วยหลังจากนั้นฟอร์มตกแต่มีรายการตลอดคนนี้แล้วต่อยตัวดีตลอดต่อยตัวดีตลอดยิ่งแพ้ยิ่งต่อยมวยดังยิ่งแพ้ยิ่งต่อยมวยดังน่าเขาก็จะต้องแหมชนะสักทีนึงนี่เด้อถ้าจะผ่านชั้นอะไรเงี้ยคือเสียบอสไม่มีลดชั้นไอ้นี่ลงมาเลยอ่ะคือถ้าเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นชั้นอ่ะครับคือถ้าเป็นอัปเกรดอย่างเดียวให้ต่อยมวยดีตลอดหาตัวดีๆมาให้ต่อยตลอดครับนาบิลเนี่ยใช่วาสนาดีมากเลยนะสุดยอดดิแต่ก็อีกนั่นแหละถ้ามันต่อยกับมวยตัวที่ไม่ใช่ดูดิมันต่อยเขี้ยวพยักต่อยช่อฟ้าต่อยอะไรเงี้ยถ้าต่อยกับมวยตัวที่แบบว่าชื่อไม่ได้ขนาดนี้นะครับขึ้นไปนาบิลก็ไม่มีราคาใช่ไหมเพราะด้วยรูปร่างโครงสร้างด้วยอะไรต่ออะไรนาบิลเนี่ยถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ว่าก็ต้องหาประสบการณ์อีกหน่อยนึงใช่มันมีประสบการณ์จริงๆมันยังเก้ๆกังๆอยู่ก็ยังไงแล้วก็คืออะไรรูปร่างดีแต่ว่าคือเหมือนกล้ามเนื้อเหมือนอะไรเงี้ยมันต้องไปเพิ่มพวกไอ้ฟิตเนสพวกอะไรเข้าไปอีกเยอะให้แข็งแกร่งกว่านี้แล้วยืนมวยตรงนี้ก็อย่างต่อยเขี้ยวพยักไม่เห็นนะ3ยกวันนั้นครับจะ3ยกเป็นต่อแล้วอ่ะครับ3ยกเป็นต่อแล้วโอ้โหระยะของมันน่ะโอ้ยาวมากช่วงแขนช่วงขาช่วงอะไรเงี้ยคือถ้าหลบต้องหลบให้พ้นอ่ะถ้าหลบไม่พ้นก็เรียบร้อยเลยแต่ว่าอย่างช่อฟ้ามันดุดันนะก็ผมเชื่อว่าสมิงเดชเนี่ยใช่ป่ะช่วงหลังๆมาชนะคมมาตักเสมอฟุกน้อยครับ2ไฟแล้วนะกลับมาแล้วศอกมันขังมากนะศอกของไอ้สมิงเดชเนี่ยขังมากขังมากลงอักขระไว้อย่างดีเลยอ๋อคือซวบนี่คือผมว่ามีสิทธิ์หล่นได้อ่ะแต่ว่าสมิงเดชเที่ยวนี้ก็ต้องมีเตะขาจอยางเข้าไปด้วยครับเพราะว่าร่างกายนาบิลก็มาเก้งก้างจริงๆอาวุธมวยเยอะกว่าอาวุธมวยเยอะกว่าคือยังไงไอ้สมิงเดชเนี่ยหนักกว่า 2-3 ตัวนั่นอีกนะแข็งแบบหนักกว่าอีกยังไงก็สมิงเดชอ่ะแต่ถ้าถามว่านาบิลเชียร์ได้ไหมก็เชียร์ได้ผมว่าเชียร์ได้ชอบได้คือต่อยเขี้ยวพยักเนี่ยยังกลับมาเป็นต่อได้คือถ้าจะเล่นซื้อขายอ่ะคือหมายถึงว่ายังไงก็นาบิลก็อาจจะกลับมาได้แต่ถ้าถามว่าถึงชนะไหมผมมองไม่ถึงชนะหรอกมันกระดูกมวยมันคนละเรื่องแล้วสมิงเดชอาวุธมวยแรงศอกนาบิลขาดประสบการณ์อยู่ใช่และนาบิลคือถ้าเกาะในเมื่อไหร่ระวังศอกอ่ะสมิงเดชสับหล่นเนี่ยผมมั่นใจศอกมันแรงศอกมันน่ากลัวอาวุธมวยมันเยอะกว่าด้วยอาวุธมวยมันเยอะกว่าศอกอันตรายยังไงก็ไปสมิงเดชอ่ะใช่นาวิวถ้าคนจะเล่นเนี่ยคือแค่ลองแล้วก็เชียร์มันตื้นแล้วก็ออกตัวแต่งตัวเอาแค่นั้นถ้าถามว่าถึงชนะไม่ถึงชนะครับแต่มีโอกาสขึ้นมาต่อบ้างไหมมีโอกาสตื้นไหมมีโอกาสคือแค่เชียร์เนี่ยแต่ว่าถ้าจะเล่นเอาตังค์เนี่ยอย่าเล่นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนาวิวในวีน่ามวยไทยต้องบอกตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนซุปตาร์ประจำค่ายนะต้องบอกเลยนะผมไม่เห็นความเคลื่อนไหวของวีน่ามวยไทยแต่เคลื่อนไหวในเรื่องราวของนาวิวเนี่ยเป็นโหเยอะมากเพราะคนให้ความสนใจก็วีน่ามวยไทยตอนนี้ก็เป็นยิมมวยไทยชื่อดังที่พัทยาเพราะว่าผมเห็นที่ผ่านมาก็ไอ้ตะวันฉายก็ไปซ้อมอยู่นั่นเพราะตะวันฉายเป็นมวยพัทยาใช่ป่ะไปซ้อมเตะเป้าเตะอะไรอยู่ที่นั่นไอ้อีสานเหนือของพี่โชติที่เพิ่งแพ้ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ซ้อมอยู่ที่นั่นมีนักมวยไทยหลายๆคนซ้อมอยู่ที่นั่นใช่ครับผมก็เรียกว่าคนยังเก่งอยู่ในค่ายเยอะตอนนี้วีน่ามวยไทยคนก็จับตาดูเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็นาบิลนั่นแหละผมว่า FC แฟนมวยรู้จักกันแทบแต่ทั้งวงการอ่ะนาบิลเนี่ยอ่ะช่วงที่2นี้เอาสัก2คู่ไหมครับพี่แจ๊ดอันหนึ่งอำนาจกับเปอร์โยใช่ไหมคู่แรกอ่ะหนึ่งอำนาจเอาแต่คู่แรกด้วยก็ได้อ่ะคู่แรกเปอร์โยอ่ะวงไว้ตัวนึงเปอร์โยอ่ะวงไว้ตัวนึงเปอร์โยอ่ะกระดูกมวยดีกว่าเยอะหนึ่งอำนาจที่เจอถ้าแพ้ก็ช่วยไม่ได้เปอร์โยใช่ไหมค่ายนี้เขามีอะไรนะเปอร์โยมีเฟอร์รารี่มีจากัวมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่านี่มันเปลี่ยนชื่อเป็นจากไอ้วันพิชัยวันพิชิตวันพิชัยมีนะโยธินเปอร์โยเนี่ยอีกตัวนึงชื่อเรียนเปอร์โยนะวันพิชัยเนี่ยครับตัวนึงกระดูกมวยดีกว่าบาสเลยบอกให้เท่านั้นแหละครับวันพิชัยเนี่ยเจอหนึ่งอำนาจนะคู่แรกนะครับผมแล้วก็มีใครเสือภูเขา
ใช่ป่ะเสือภูเขาบางหมัดของตันนะครับเสือภูเขาก็อีกตัวนึงต่อกับซอมบี้บุญรัตนามวยไทยค่ายเดียวกับเจริญเงินนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้นี่ไม่มีชื่อไม่มีชั้นไม่มีเบอร์ไม่ผมว่ายากอ่ะชนะยากหมายถึงว่าซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้อ่ะซอมบี้ชนะยากใช่เพราะซอมบี้ปีที่แล้วก็เคลื่อนไหวมาไม่ชั้นมวยเป็นรองทางด้านของจอมโบสิทธิ์ยอดเซียนหรือว่าเสือภูเขาเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงกี่ตัวแล้วกัน3ตัวแล้วใช่ไหมสามตัวแล้ววงไว้วงไว้สเต็ป3แล้วเดี๋ยวมากาเข้าได้แล้วตอนนี้สเต็ป3มากาที่มวยทูเดย์อย่าไปกาที่ไหนมากามวยทูเดย์นะติดต่อบอกแอดมินไปนะครับมวยทูเดย์ VIP นะครับเพราะมีจอมโบตัวนึงหรือว่าเสือภูเขาอ่ะนะครับแล้วก็เปอร์โยเปอร์โยตัวนึงเปอร์โยหรือว่าวันที่ไทยตัวนึงดินเนื้อทองด้วยสมิงเดชกล้าแทบสมิงเดชผ่านไม่อย่าไปนั่นเลยโอเคพี่เอาคู่เอกคู่เอกกันอย่าไปกานะเดี๋ยวมากินเงินลูกพี่ตัวเองนะอ่ะคู่เอกมังจะเลกับสิริมงคลเล็กครับก็มังจะเลพี่น้องก็จะมีสีเสื้อมีหน้าเสื้อมีการฟิตซ้อมอะไรที่ดูแบบว่ายังไงอ่ะมาตรฐานกว่าครับมาตรฐานกว่าสิริมงคลเล็กไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อไม่เป็นหน้าเสือครับไม่ว่าจะเป็นการฟิตซ้อมการดูแลการอะไรต่างๆเนี่ยจะเลยดีกว่าทางด้านของสิริมงคลเล็กครับผมนะครับผมก็คู่เอกลองมองไปทางมังจะเลดูนะครับทีนี้ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด